ล่นของเล่นไปด้วยของเล่นมันโดนปากน้องก็เลยพูดกับน้องว่าอุ้ยโดนปากกูเลยไอ้ค่ะพอน้องพูดจบหัวก็ตบน้องเลยกลับมาติดตามกันต่อนะครับสดจากที่จริงแล้วช่วงนี้ก็สดจากที่จริงเลยนะครับเหตุการณ์ที่นครปฐมหลังจากมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยเธอมาร้องกับเพจดังบอกว่าลูกชายนะครับอายุไม่กี่ขวบยังเป็นเด็กเล็กอยู่พาลูกชายเนี่ยไปหาหมอที่อนามัยแล้วปรากฏว่าลูกชายเนี่ยถูกคุณหมออนามัยท่านนี้คุณหมอชื่อตู่นะหมอเนี่ยตบหน้าลูกเอาจนเป็นรอยนิ้วเลยปลายนิ้วตกมาเงี้ยประมาณอย่างนั้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าสาเหตุที่หมอตบลูกมาจากการที่ถูกเด็กเนี่ยถูกลูกเนี่ยไปด่าหมอ คือหมอชื่อตู่แต่ไม่รู้ว่าเด็กด่าว่าอะไร หาคำตอบกันต่อนะฮะว่าเรื่องนี้สรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะติดตามในสดจากที่จริงเลยครับเชิญคุณชินเลยครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือทางคุณแม่จะมีการไปยื่นเรื่องกับทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมไปถึงในช่วงเย็นเนี่ยจะมีการไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักในพื้นที่ที่แจ้งความเอาไว้ด้วยแต่ที่มาที่ไปหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะมาเท้าความกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้โลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของคุณแม่ฮะเป็นภาพของน้องเนี่ยคือแก้มเนี่ยเป็นรอยจ้ำ 3-4 ขีดอยู่บริเวณแก้มของน้องนะครับแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเรื่องก็คือแบบนี้นะผู้ชมทีมงานดูภาพหน่อยครับคือเหตุการณ์เนี่ยที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับประมาณช่วงเย็นของวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาลูกนะฮะคือน้องเนี่ยอายุ3ขวบเท่านั้นนะครับก็มีอาการหอบแล้วก็ต้องการที่จะไปพ่นยาที่อนามัยในพื้นที่นะฮะปรากฏว่าก็ไปตามปกติฮะวันนั้นชวนคุณยายไปด้วยจังหวะที่น้องนั่งรอหมอเตรียมยาเนี่ยก็นั่งรอคิวนะครับมือนึงก็อุ้มลูกอีกมือนึงก็ถือของเล่นเอาไว้มันสักพักนึงฮะได้ยินเสียงว่าน้องเนี่ยน้อง3ขวบนะบอกว่าอุ๊ยนะฮะโดนปากแล้วสักพักพูดจบเสร็จสิ้นเนี่ยหมอมาตบหน้าน้องเลยนะครับแม่งงน้องร้องไห้ทีนี้ไปถามฝั่งของคุณหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าน้องเนี่ยด่าหมอแต่คุณแม่ถามน้องแล้วนะฮะน้องไม่ได้ด่าหมอน้องด่าของเล่นที่มาทิ่มปากเท่านั้นอันนี้คือเรื่องจากฝั่งของคุณแม่นะฮะทีนี้นักข่าวก็ไปตามต่อฮะนักข่าวไปถามคุณหมอเป็นคุณหมออยู่ที่อนามัยในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยแหละฮะบอกกับนักข่าวนะครับขอให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยจังหวะที่กำลังเตรียมยาที่จะพ่นให้น้องนะฮะปรากฏว่าน้องเนี่ยอยู่ดีๆมาด่าหมอเลยหมอชื่อตู่หมอตู่เนี่ยฮะก็ด่าหมอตู่ว่าเนี่ยหมอตู่จุดๆหมอก็บอกว่าก็ตบไปตบเนี่ยตบสั่งสอนตบครั้งเดียวไม่ได้ใช้ไม้ตีเลยนะฮะนี่คือคำพูดของคุณหมอที่เกิดขึ้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าอ่ะจะสั่งสอนไม่ได้หรอนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยด่าคุณหมอนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทำต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องนี้จบลงอย่างไรครับเพราะว่าแม่บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้น้องก็ขวัญผวานะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยจะมีการต้องตรวจสอบกันต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยลงพื้นที่มาแล้ววันนี้ทีมงานเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับแม่สดๆเลยนะครับวันนี้มาคุยกันเลยดีกว่าครับคุณแม่ตอนนี้อยู่กับคุณแม่แล้วน้องเนี่ยก็เบื้องต้นเราดูแล้วน้องสุขภาพจิตใจเล่นของเล่นได้ตามปกตินะถ้าผู้ชมได้ยินเสียงแว่วมาจากกล้องก็จะรู้นะฮะว่าน้องเล่นของเล่นอยู่แต่นี่คือแม่นะครับแม่สวัสดีครับคุณกับคุณยายฮะที่ไปด้วยกันเองคุณยายเนาะวันนั้นเนี่ยคือแน่นอนเรื่องเนี่ยทราบหมดแล้วว่าเกิดที่มาที่ไปอย่างไรแต่เมื่อวานนี้หมอบอกว่าหมอเนี่ยเขาโดนด่าจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยน้องบอกว่าน้องด่าของเล่นค่ะน้องไม่ได้ด่าหมอและคำที่หมอบอกกับนักข่าวไปอ่ะมันก็ไม่ใช่คำที่น้องพูดแล้วหมอบอกว่าน้องอ่ะชื่อหมอแล้วตามด้วยคำหยาบซึ่งน้องไม่รู้ชื่อหมอน้องมารู้หลังจากที่น้องโดนตบแล้วเพราะเหมือนคนถามว่าหมอคนไหนทำหมอคนไหนทำแม่ก็บอกไปว่าหมอคนนี้คนนี้น้องถึงจะได้รู้สุขภาพจิตน้องดีขึ้นดีขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงวันแรกเนี่ยน้องจะไม่ค่อยเข้าหาใครแล้วก็เหมือนแบบว่าจะนั่งอยู่แต่กับแม่เหมือนแบบกลัวถ้าเจอคนเสียงดังหรืออะไรใส่น้องจะไม่แต่คือตอนนี้คือน้องดีขึ้นยังผวาอยู่ไหมก็ไม่ค่ะแต่ว่าไม่ยอมไปหาหมอคือถ้าบอกว่าไปหาหมอไหมเพราะว่าเขายังหอบอยู่เงี้ยเขาจะไม่ไปเขาจะร้องงอแง
ค่ะไม่ยอมไปแล้วหมอแล้วหลังเกิดเรื่องนี่หมอเข้ามามาคุยกันบ้างไหมตัวหมอเองไม่เคยติดต่อกลับมาเลยค่ะอันนี้แสดงว่าแม่ก็จะยืนยันว่าจะเอาเรื่องเลยนะค่ะแม่ก็ปล่อยให้ดำเนินตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าตัวหมอเองเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะไม่ติดต่อเห็นว่าวันนี้จะลงมากับสาธารณสุขก็ยังไม่มาเหรอยังค่ะแล้วคือตัวเขาเองก็ไม่ได้ติดต่อมามีแต่ทางสาธารณสุขติดต่อผ่านผู้ใหญ่บ้านมาตัวเขาเองยังไม่ได้คุยกับทางหนูโดยตรงติดต่อว่าจะเข้ามาหาค่ะครับได้ครับเดี๋ยวตามกันต่อเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยที่โรงพักก็ต้องมีการเรียกสอบเหมือนกันใช่ค่ะทางโรงพักเรียกไปตอน4โมงเย็นค่ะครับโอเคได้ครับผู้ชมครับอันนี้เป็นคุณแม่ฮะเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังกันแล้วคือยืนยันว่าหมอลูกเนี่ยไม่ได้ด่าหมอจริงๆเขาด่าของเล่นของเล่นทิ่มปากเนาะแล้วทีนี้ก็คือมาคุยกับพี่พยาบาลหน่อยพี่พยาบาลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่พ่นยาให้น้องเป็นประจำคือน้องมีโรคประจำตัวอยู่แล้วใช่ไหมคือน้องไม่มีโรคประจำตัวค่ะแล้วก็คือวันที่10อะค่ะน้องมาด้วยเรื่องหายใจหอบเหนื่อยเนาะฟังปอดแล้วมันมีเสียงผิดปกติอะค่ะก็เลยพ่นยาไปให้2ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ให้ยาไปกินค่ะก็เลยแนะนำแม่ว่าถ้าสมมติน้องมีอาการเหนื่อยหอบอีกอะค่ะให้กลับมาพ่นยาซ้ำได้ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เลยเหมือนกับเอายาไปกินก่อนแล้วน้องไม่ดีขึ้นนะคะคุณแม่ก็เลยมาพ่นยาซ้ำค่ะส่วนวันนี้ค่ะก็เราเป็นพยาบาลชุมชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามมาเยี่ยมเด็กแล้วก็มาประเมินสภาพจิตใจแม่ก็สภาพจิตใจเด็กด้วยก็ตอนนี้ค่ะเบื้องต้นตรวจร่างกายอะค่ะปอดข้างขวาน้องอะค่ะยังมีเสียงผิดปกติอยู่ก็พ่นยาไปให้แล้ว1ครั้งนะคะเดี๋ยวจะรอพ่นอีก1ครั้งค่ะแต่ถ้าสมมติยังไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานหมอเด็กเผื่อบางทีอาจจะต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลค่ะส่วนสภาพจิตใจอะค่ะก็ประเมินดูแล้วอะค่ะเด็กมีภาวะกลัวเด็กไม่กล้าไปอนามัยกับไม่กล้าไปโรงพยาบาลนะคะก็เดี๋ยวจะดูเยี่ยมบ้านต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปค่ะขอบคุณมากนะครับอันนี้เราคิดว่าถ้าสมมติว่าร่างกายโอเคเงี้ยค่ะจิตใจก็จะโอเคไปด้วยค่ะนี่แหละฮะสดๆกันในช่วงเที่ยงวันนี้เลยนะครับทีนี้ต้องตามกันต่อครับเพราะว่าแม่ก็อยากจะให้คุณหมอเข้ามาคุยหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเข้ามาปรับความเข้าใจกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยตามกันต่อแน่นอนนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G ครับนี่นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดก็แล้วกันวันนี้ก็เราเองก็พยายามไปเคลียร์ใจด้วยแหละว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะจบยังไงคือถ้ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยแล้วแม่ก็ต้องพาลูกเนี่ยไปเจอกับคุณหมอท่านนี้ตลอดเนาะเราก็ไม่อยากให้มันจะแบบขัดข้องหมองใจกันคือความที่เด็กเล็กอะเนาะแล้วเขาได้ยินได้ฟังอะไรแล้วเขาแบบมีคำพูดติดปากอาจจะเป็นคำหยาบที่แบบคนรอบตัวพูดมาแล้วไม่ทันระวังน้องฟังแล้วน้องกำลังจำแล้วน้องเอาไปพูดแล้วพอดีว่าชื่อแบบอะไรใกล้เคียงอะไรอย่างนี้เนาะทำให้คุณหมอเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่น้อง3ขวบเท่านั้นเองต่อให้ด่าตรงๆกับคุณหมอก็ตบเด็กไม่ได้ใช่ไหมล่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละนะคะ